안녕하세요, 여러분. สวัสดีปีใหม่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel for Sister Twin นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะผมจะมา reaction นั่นเองเป็นของหนุ่มๆ Under 19ที่เพิ่งจะขึ้นสเตจไปนะคะฝนก็งงว่าทีมที่ขึ้นสเตจเนี่ยมันควรจะเป็นทีมที่แบบคือทีมที่น่าสนใจมันควรจะเก็บไว้หลังๆถูกป่ะแต่อันเนี้ยสำหรับทีมที่ขึ้นสเตจใน EP ที่10ใครที่ดูแล้วนะคะนั่นก็คือเพลง Fake Love แล้วก็ Mirotic 2เพลงนะคะที่ battle กันคือ2ทีมเนี้ยมันเหมือนอเวนเจอร์มากเลยนะเว้ยมันควรที่จะไปอยู่ใน EP หลังๆเว้ยคือแบบขึ้นสเตจแรกเลยจ้าไม่เข้าใจ MBC ค่ะไม่รู้อะไรเลยคือแล้วน้องมินเรานะคะฝนเชียร์ให้อยู่ฟิกชั่นมากแต่ดันไปแบทเทิลกับฟิกชั่นซะเองนะคะนั่นคือน้องอยู่ในกอฮัจจาคือแบบงงใจไหมงงแต่ว่าเรามาดูเพลงนี้กันเลยดีกว่าเพราะว่าทีมนี้เนี่ยFake Love Stage ของเพลงนี้คือแบบงานดีฝนดูไปแล้วรอบหนึ่งนะคะดูไปตอนที่ EP ที่10ออกมานะคะเพราะว่าอดใจไม่ไหวจริงๆไม่สามารถที่จะอดใจได้แล้วคือมีแต่ตัวเด่นๆไม่ว่าจะเป็นดูยอมนะคะเยชานชังมินนะคะจุนซอหรือแม้แต่คนอื่นๆแท็กคิองนี้คือแบบเฮ้ยนี่รวมทีมอเวนเจอร์ป่าววะคือแบบมีแต่คนที่ได้อันดับต้นๆน่ะเดี๋ยวมาดูความรู้สึกของฝนกันนะคะสำหรับเพลงนี้เนาะก็ในเมื่อมันดูไปแล้วรอบนึงมันก็อาจจะไม่ได้รีแอคอะไรมากมายแต่ว่าก็พยายามที่จะบอกความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับเพลงนี้แล้วก็บุคลิกของแต่ละคนแล้วกันเนาะเอาไปประมาณนั้นแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะจริงๆโดยอมมีความเหมาะกับเพลงนี้อยู่แล้วล่ะเชื่อว่าแฟนคลับต้องเชียร์ให้โดยอมอยู่นี่กับเยชานการแบ่งพาร์ทนะไม่ได้แบ่งพาร์ทแบบคุณจะต้องได้ท่อนของคนคนนี้ได้ท่อนของคนคนนี้อะไรเงี้ยเอาที่ความเหมาะสมของเสียงแต่ละคนอ่ะมันการเป็นการแบ่งพาร์ทที่ดีคือมันได้ร้องทุกคนไม่ใช่ว่าแบบคนได้ร้องแค่ท่อนนี้ท่อนเดียวอะไรอย่างเงี้ยยอมรับเรื่องการแบ่งพาร์ทดีใครดูตอนซ้อมที่เจโฮมมาคือแบบชังมินแบบคือควบคุมสติตัวเองไม่อยู่จริงๆแทอูอ่ะอยากได้เพลงนี้มากเลยนะแต่ดันไปสลับกับแท็กคิองที่อยากได้มิโรติกเหมือนกันเว้ยแล้วแม่งเสือกมาแบทเทิลกันอีกฮยองบินอ่ะคือเป็นคนที่เสียงสั่นมากเลยนะแต่เสียงเป็นคนเสียงสูงมากหูเยชันโคตรเพอร์เฟกต์จริงๆเสียงจุนยอกไม่เหมาะกับท่อนนี้เท่าไหร่เพราะเสียงนางเป็นคนเสียงใหญ่ Crush น้องน่าจะร้องเพลงที่นุ่มนวลอ่ะเฟคเลิฟท่อนเมื่อกี้เป็นเสียงของแท็กคิองแต่ว่าเหมือนจะเด่นอยู่ที่ดูยอมยังไงไม่รู้จุนซอได้พาร์ทของแรปมอนหมดเลยเนี่ยฮยองบินเหมือนจินเหมือนกันมีความเหมือนจินนี่ชอบท่อนนี้ของนางเป็นเสียงที่รู้สึกว่าเหมาะกับท่อนนี้ที่สุดละคนที่ผลเห็นเด่นๆอ่ะเพลงเนี้ยเยชานกับดูยองว้าวแฟนคลับของเยชานเยอะมาก
จริงๆโดยอมได้พาร์ทร้องที่เสียงต่ำมากเลยอ่ะว้าทุกคนยังขนลุกอยู่เลยไม่รู้ขนลุกเพราะอะไรคือมันดีอ่ะคือฝนคิดว่าทีมนี้เพอร์เฟกต์มากๆเพอร์เฟกต์แบบเพอร์เฟกต์ทุกอย่างดูดีคือตั้งแต่หน้าตาทักษะการเต้นการร้องคือทุกอย่างองค์ประกอบโดยรวมคือเนี่ยอเวนเจอร์ชัดๆเออเนี่ยคืออเวนเจอร์ชัดๆเลยแต่คือแบบมันจะมีโดยอมเหมือนจะไม่ค่อยได้พาร์ทร้องเท่าไหร่เนาะก็จะได้พาร์ทเต้นซะส่วนมากคือเป็นเพราะว่านางเต้นเก่งด้วยนะคะรวมไปถึงเยชานได้ทั้งพาร์ทร้องแล้วก็พาร์ทเต้นที่ดูเด่นมากเหมือนกันคนอื่นก็ซัพพอร์ตได้ดีนะคะผมคิดว่ากลุ่มเนี้ยเป็นทีมที่เหมาะแล้วที่จะแข่งกับมิโรติกนะคะคือไม่เหมาะกับการที่จะแข่งกับทีมอื่นเพราะว่ามันไม่ได้สูสีเลยนะคะคือมันเหมาะมากๆกับ2ทีมนี้ที่มันจะต้องมาแข่งกันนะคะอ่ะโอเคมีความคิดกันยังไงนะคะน้องๆที่ดูคลิปนี้กันแล้วหรือว่าได้ดูการเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีสเตจของพวกนางกันแล้วตั้งแต่ EP ที่10นะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะมาพูดคุยกันได้นะคือจริงๆผมอยากจะแชร์ความคิดเห็นทุกคนเหมือนกันนะว่าแบบรู้สึกกันยังไงเพราะว่าอย่างอันเนี้ยเหมือนเป็นทีมที่ได้เดบิวต์แล้วเลยทีมนึงอ่ะเหมือนที่แบบจะได้เดบิวต์แต่ว่าโทนเสียงของจุนฮยอกนะคะยังไม่ค่อยเข้ากับเพลงสักเท่าไหร่เพราะน้องเป็นคนที่เสียงทุ้มเนาะฝนคิดว่าถ้าจุนฮยอกร้องเพลงที่เสียงหวานๆน่ะน่าจะดีนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปตามดูกันได้ใน EP 10นะคะก็สำหรับใครที่ถามหาว่าดูได้ที่ไหนนะคะน้องสามารถดูได้ใน View นะคะ VIU View นะจ๊ะเข้าไปดูได้นะคะในแอปนี้เลยคือมีตั้งแต่รอบออดิชั่นนะคะยันจนถึง EP ล่าสุดนะคะแต่ว่าสำหรับ EP 10เนี่ยน่าจะลงช้าหน่อยแต่สำหรับคนที่ดูพรีเมียมนะคะก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยแต่คนที่รอไม่ได้กดสมัครพรีเมียมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะรอไปประมาณ78ชั่วโมงนะคะก็ถ้ามันลงเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องรอประมาณวันพฤหัสนะคะถึงจะดูได้นะคือมันใช้เวลาในการรอนานมากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ได้ดูทาง YouTube ไปด้วยแล้วนะคะที่พวกเขาเอาแบบคลิปสั้นๆมาลงนะคะของ MBC เนาะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันได้นะคะใครที่อยากจะดูนะคะอันดับหนุ่มๆด้วยนะคะเข้าไปดูกันได้นะคะเว็บของ Under 19หรือว่า MBC ด้วยเหมือนกันหรือใครที่อยากจะดูโฟกัสสเตจของแต่ละคนนะคะของหนุ่มๆนะคะไปดูได้ที่ V App นะคะไปดูได้ที่ V Live เลยนะคะของ MBC เป็นช่องของ Under 19นะคะพิมพ์คำว่า Under 19เข้าไปนะคะเข้าไปดูได้เลยนะจ๊ะใน V App นั่นเองโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะคะไว้คลิปหน้าฝนจะมารีแอคชั่นใครรอติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย